โชคเมียเสียใจคุมอารมณ์ไม่อยู่ฉีกหน้าบันกลางโหนกระแสย้อนเวลาได้เรื่องคงไม่บานโชคเมียเสียใจคุมอารมณ์ไม่อยู่ฉีกหน้าบันกลางโหนกระแสย้อนเวลาได้เรื่องคงไม่บานขอเก็บเรื่องราวที่เกิดในรอบนี้เป็นคติสอนใจและไม่ผิดพลาดแบบนี้อีกหลังจากบอลเชิญยิ้มดอนพัชรกรผู้จัดการบอลและโชคมงคลหรือโชครถแห่พร้อมนัดภรรยาและผู้จัดการด้วยมาออกรายการโหนกระแสของหนุ่มกันชัยหลังทั้งสองฝ่ายเคยออกงานรับงานด้วยกันมาก่อนเกิดปมแตกหักประกาศไม่รับงานคู่ก่อนโชคประกาศยกเลิก50งานทั้งหมดที่ขึ้นร่วมกับบอลเชิญยิ้มในระหว่างออกรายการนัดและบอลได้เปิดฉากฟาดเดือดกลางรายการมีบางช่วงนัดได้เปิดคลิปที่คุยเคลียร์กับเจ้าภาพที่ต้องยกคิวบอลแต่ยกคิวโชคไม่ได้รวมทั้งยังมีประเด็นเรื่องเงินและคิวงานอีก50แห่งที่ต้องขึ้นเวทีด้วยกันจนกลายเป็นกระแสเดือดในโลกออนไลน์ล่าสุดนัดภรรยาโชคโพสต์ข้อความใน Facebook นาโอกิเรนชี้แจงหลังออกรายการโหนกระแสว่าหลังจบรายการโหนกระแสเราสองคนได้กลับมาคิดทบทวนถึงความผิดพลาดที่ทำลงไปและเสียใจจริงๆโดยเฉพาะนัดที่ควบคุมอารมณ์ไม่อยู่เลยและไปฉีกหน้าพี่บอลทำให้พี่บอลเสียใจทั้งที่พี่บอลก็ช่วยสนับสนุนกันมาตลอดถ้าย้อนเวลากลับไปได้พวกเราจะเข้าไปขอโทษพี่ที่ผิดสคริปต์เรื่องราวคงไม่บานปลายแบบนี้พวกเราจะเก็บเรื่องราวที่เกิดในรอบนี้เป็นคติสอนใจและไม่ผิดพลาดแบบนี้อีกส่วนงานคู่ที่รับไว้จะกลับไปเล่นให้ครบตามสัญญาขอโทษพี่ดอนเจ้าภาพทุกท่านแฟนคลับทุกคนด้วยนะคะโคตรมันจะชำแหละบอลเผยเหตุพิกรัก6ปีแจ็คซับฝาก FC คู่จิ้นด่าเมาภาพตัดบอลอึ้งเห็นยอดเงินโอนเข้ารัวนอกจากแจ๊สก็จะนี่แหละชำแหละบอลได้ถึงกระดูกสันหลังเผยเหตุพิกรัก6ปีแจ็คทำไมยาวนานแซ่บสุดปาก FC คู่จิ้นคนอื่นมาด่าเมาภาพตัดสร้างคอนเทนต์เหี้ยทำศิลปินเขาไม่มีงานเผยคลิปชำแหละโซเชียลบอลเชิญยิ้มต้องมาชำแหละแจ็คคันหูนอกจากแจ๊สก็จะนี่แหละที่ชำแหละบอลได้ถึงกระดูกสันหลังนอกจากบอลจะมาเปิดใจจะกับกระแสความฮอตงานแน่นและคลิปเมาหนักจนภาพตัดเพราะโดนส่งแก้วเหล้าให้ไม่หยุดขณะไปร้องเพลงจนต้องตัดสคริปต์แล้วเอาเอมเพื่อนซีขึ้นเวทีเลยกลายเป็นภาพจำจะต้องกินเหล้าย้ำว่าจากที่ท่าช้างวันนั้นเป็นความพลาดของตัวเองมีแฟนคลับคู่จิ้นคนอื่นมาด่าเราในด้อมเราคุณสร้างคอนเทนต์เหี้ยอะไรมาทำให้ศิลปินเขาไม่มีงานทำไมต้องเอาศิลปินไม่มีคุณภาพอย่างพวกคุณคิดดีๆศิลปินไม่มีคุณภาพอย่างพวกฉันมันจะอยู่ได้อีกนานไหมคุณอาจจะได้ดูเราแค่3เดือนนี้ก็ได้แต่ศิลปินคุณภาพอย่างของคุณเขาอยู่ได้เป็น10ปีคุณคิดเอาว่าใครที่หาดูยากกว่ากันไม่ตับแข็งก็อะไรไปเลยไม่ได้ด่าใครส่วนงานภายในคิดว่าจะปลอดภัยที่สุดไม่ยื่นเล่าให้เราโอ้โหยิ่งกว่าบอลยังบอกด้วยว่าที่คุณรอผมโดยชำแหละโซเชียลให้แจ๊สชำแหละผมถ้าจะมาชำแหละผมบอกเลยโคตรมันเลยจ้ะเลยวันนั้นที่เรียบด่วนนะทำบอลมีสตันก่อนจะหัวเราะไม่หยุดจะเมาบอลกลับบ้าน7โมงหายไปไหนแล้วบอกเมียว่าอยู่กับจะพร้อมเผยถึงสาวนมใหญ่แถมบอกมีหลายครั้งด้วยเรื่องจริงบอลหลายครั้งหลายคราพูดอย่างภาคภูมิใจปล่อยไปเลยเทปนี้เป็นเทปสุดท้ายนะก่อนจะปิดท้ายว่าพูดล้อเล่นถามเรื่องความรักกับแจ็คธนพลทำไมถึงรักกันมาถึง6ปีจะบอกทันทีเขาทนนะหนูเมากลับมาอวกโน่นนี่นั่นคิดว่าเข้ามามันต้องด่าบ่นกูแน่หนูทำดีมากคนมันต้องสนุกแบบนี้หนูอ้วกได้เต็มที่เลยอีกวันไม่กล้าอ้วกเลยกลัวมันประทับใจปลื้มโดยไม่ค่อยทะเลาะ กันนะถ้าทะเลาะ ก็เป็นเรื่องที่เขาช้าหนูเป็นคนไวมาก
เวลาไปเล่นคอนเสิร์ตเอนเตอร์เทนคนอื่นให้มีความสุขตอนอยู่ด้วยกันคุณเอนเตอร์เทนให้เขามีความสุขไหมจะกล่าวว่าหนูพร้อมจะเอนให้เขาตลอดแต่6ปีหนูน่าจะได้เป็นไตรมาสอยู่นะไม่ได้ต่อเขาจะอยู่บ้านเขาเวลามาเขานอนห้องหนึ่งหนูนอนห้องหนึ่งเขาภาพเจ้าชู้แต่เขาไม่ได้เป็นคนที่หมกมุ่นเรื่องนั้นเลยถามว่าใช้คำว่ารักได้ไหมใช้คำว่าผูกพันดีกว่าหนูไม่เคยคบกับใครถึง6ปีปี1ปีครึ่งหนูก็เลิกแล้วหนูเป็นคนตรงมากชัดเจนและแมนมากเราเลยบอกว่าคุณแจ็คเราไม่มีข้อดีเลยคุณลองไปคุยกับใครก็ได้คุยไปเลย2เดือนถ้ารู้สึกสบายใจหรือมีความสุขมากกว่าไปเดี๋ยวเคลียร์ให้ตรงนี้เอาจริงๆความรักจริงๆไม่ใช่การครอบครองแต่คือการเห็นคนที่เรารู้สึกหวังดีด้วยมีความสุขแค่นั้นถามว่ามีโอกาสจะแจ็คไปออกงานคู่เหมือนจะเอมบ้างไหมจะบอกว่าไม่ได้ไม่ใช่ทำงานด้วยกันไม่ได้แต่เสน่ห์แต่ละคนจะลดเราแนวขายเซ็กซี่ด้วยยุคนี้ร้องอย่างเดียวไม่ได้ต้องการการเข้าถึงเล่นกับเขาหยอกเขาเราไม่ได้คิดอะไรแต่จะอยู่ในใจเขาเป็นเกราะคอยคุ้มครองเราใครมาด่าเขาจะเข้ามาชาร์จมึงเคยเจอเขายังจะเผยด้วยว่าวันนี้คิวงานเต็มยันปีหน้าปีหน้าก็เริ่มมีแล้วย้ำว่าชีวิตประจำวันไม่ได้เป็นคนกินเหล้าแต่เวลาไปเล่นผับก็ต้องมีการจอยกันบ้างบนพ่อแก่ได้สิ่งที่ต้องการก่อนเข้าพรรษาจะแก้บนงดเหล้าเข้าพรรษาพร้อมโชว์ได้รับโอนเงินแบบรัวๆแทบจะเป็นไปไม่ได้แต่เป็นไปแล้วจนบอลทำหน้าอึ้งนี่คุณมีเงินโอนเข้าแบบนี้ทุกวันเลยเหรอจะฝากถึงโชคต้องทำหน้าที่รับงานแล้วต้องไปอยากอยู่ให้คนรักต้องนึกถึงคนอื่นจะฝากถึงโชคต้องทำหน้าที่รับงานแล้วต้องไปอยากอยู่ให้คนรักต้องนึกถึงคนอื่นเผยตัวเองนอนโรงพยาบาลรถคว่ำอีกวันยังต้องไปงานต่อยังเป็นกระแสดราม่าอย่างต่อเนื่องสำหรับบอลเชิญยิ้มโชครถแห่ที่มีปัญหาถึงขั้นตัดขาดโดยโชคประกาศเท50งานคู่ที่รับไว้ร่วมกันตามมาด้วยกระแสและคำถามถึงความรับผิดชอบที่มีต่อเจ้าภาพทั้ง50งานล่าสุดนักร้องสาวจนงพนีออกมาแสดงความเห็นในประเด็นร้อนนี้ด้วยโดยโพสต์ข้อความในเพจ JAS Brand E จะพร้อมภาพคู่กับบอลเชิญยิ้มและระบุว่ารับงานแล้วก็ต้องไปต้องทำหน้าที่อีจะเคยผ่านช่วงเวลาเลือดออกปากออกจมูกเข้าออกครบทุกวันเวลาเป็นเดือนหมอแพ็กจมูกเพื่อการเลือดไหลออกห้ามขึ้นเครื่องเพราะกลัวความดันบนเครื่องจะทำให้เลือดออกหูฉันยังนั่งรถไปสกลนครเพื่อไปทำหน้าที่ในวันที่ฉันรถตู้เกิดอุบัติเหตุคว่ำที่สุโขทัยอีกวันเล่นเพชรบุรีฉันก็ยังต้องไปร้องเพลงในวันที่ฉันตัวชาไปครึ่งตัวไม่รู้สึกตัวไปนอนนักเรียนพยาบาลกองทัพบกเช้าออกจากโรงพยาบาลฉันก็ยังต้องไปร้องเพลงเพราะทุกอย่างมันคือหน้าที่อยากอยู่ให้คนรักก็ต้องนึกถึงคนอื่นเยอะๆอย่านึกถึงแต่ตัวเองเป็นหลักไปงานซะไม่แน่หนูอาจจะได้ร้องอีกแค่50งานนี้ก็ได้ใครเขาจะกล้าหางานหนูอีกหาแล้วหนูไปคืนเขากลัวใจพวกหนูจริงๆลูก